เรียกประชาชาติไทยแม่สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยรายการดีๆที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับในการทำกสิกรรมของบ้านเรานะครับยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลผลิตให้มีความปลอดภัยเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐบาลจัดตั้งศูนย์แห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อรองรับระบบความปลอดภัยทั้งการบริโภคเองและการเป็นสินค้าส่งออกด้วยศูนย์แห่งนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า CDS ครับเราจะมาติดตามชมเรื่องความเป็นมาของศูนย์นี้กันและตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าโครงการนะครับอาจารย์บพิตรตั้งวงกิจอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์เรื่องของชื่อ CDIS นิดนึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาไทยมีชื่อเต็มๆว่าอะไรครับอาจารย์ครับก็ศูนย์ CDIS ก็คือชื่อภาษาไทยก็คือเป็นศูนย์การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยโอ้โหชื่อยาวชื่อค่อนข้างยาวครับเราก็เลยย่อมาเป็น CDIS CDIS ครับเป็น CDIS ครับผมต้องถามความเป็นมาแล้วครับว่ามีเหตุผลอย่างไรบ้างที่มาตั้งศูนย์นี้ขึ้นครับก็จริงๆแล้วศูนย์ CDIS นี่ก็คือเราเป็นโครงการหนึ่งนะครับเป็นยุทธศาสตร์ผมจะเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนากลุ่มจังหวัดครับผมต้องขออนุญาตเท้าความไปถึงเรื่องของกลุ่มจังหวัดนิดนึงนะครับก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ออกมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศให้กำหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วก็แบ่งประเทศเนี่ย76จังหวัดออกเป็น19กลุ่มจังหวัดนะครับก็เป็นจังหวัดต่างๆก็คือกลุ่มจังหวัดนึงก็จะมี4จังหวัดอยู่ด้านในนะครับก็กลุ่มจังหวัดที่ CDIS อยู่เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการเหมือนกับเป็นโครงการนำร่องนะครับก็คืออยู่ที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกซึ่งประกอบด้วยนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกครับก็กลุ่มจังหวัดนี้ก็ทุกจริงๆแล้วทุกกลุ่มจังหวัดก็ต้องกำหนดนโยบายว่าจะทำอะไรกันบ้างกลุ่มจังหวัดก็มีการประชุมมีการสัมมนามีการพูดคุยกันในทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดนะครับก็กลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกเนี่ยเราก็เลยกำหนดยุทธศาสตร์ครับเราให้รัฐบาลให้ทำวิสัยทัศน์ให้กำหนดยุทธศาสตร์เราก็กำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ว่าเราจะพากลุ่มนี้ไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยเพื่อการส่งออกครับผมครับก็มีการตั้งยุทธศาสตร์ต่างๆขึ้นมาครับรองรับเพื่อให้กลุ่มจังหวัดนี้สามารถไปถึงวิสัยทัศน์ตรงนี้ได้ครับครับศูนย์ CDIS นะครับก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ตั้งขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกนี้นะครับเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยเพื่อที่จะนำไปสู่การส่งออกครับตรงนั้นก็คือเป็นเป้าประสงค์หลักและเป็นเมนนะครับโครงการนี้ก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้รับวิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยซึ่งอยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตะวันตกเราก็ได้รับมอบหมายจากจังกลุ่มจังหวัดว่าให้เราดำเนินเป็นผู้ดำเนินโครงการครับผมก็เลยเป็นที่มาของ CDIS ในปีพุทธศักราช2547รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางอาหารและต้องการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกกลุ่มจังหวัดในเขตภาคกลางตะวันตกประกอบด้วยจังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีซึ่งตั้งอยู่ในเขตชลประทานลุ่มแม่น้ำแม่กลองเป็นเขตที่มีการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศได้มียุทธศาสตร์หลักของกลุ่มจังหวัด2ประเด็นคือ 1. มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวกลุ่มจังหวัดเขตภาคกลางตะวันตกได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา4แนวทางได้แก่ 1. พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 3. เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ 4. เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกลุ่มจังหวัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการบริการและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตก2โครงการได้แก่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมศูนย์เครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยหรือ CDIS ซึ่งย่อมาจาก Center for Education, Cooperation and Development in Agricultural and Information Technology and Safe Agro-Industrial Production จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องและเกื้อกูลกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกซึ่งได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นผู้ดำเนินงานตั้งแต่วันที่12เมษายนพุทธศักราช2547เป็นต้นมาภารกิจของ CDIS ในปีงบประมาณ2547ได้แก่ 1. จัดตั้งศูนย์แม่ข่ายณชั้น3อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 2.พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์เครือข่ายให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้ในด้านการผลิตพืชสัตว์อุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของ4จังหวัดในภาคกลางตะวันตก 3. จัดทำสื่อการศึกษาบนเว็บคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า e-learning และ CD-ROM เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านการผลิตพืชสัตว์อุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของ4จังหวัดในภาคกลางตะวันตก 4. เชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ส่งออกและผู้สนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนนำไปสู่การพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยโดยการเชื่อมโยงผ่านศูนย์ CDIS และเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายประจำจังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี 5. การประสานให้ได้มาซึ่งข้อมูลของศูนย์เครือข่ายหรือ CDIS มี2รูปแบบได้แก่การประสานข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลการสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตพืชสัตว์อุตสาหกรรมเกษตรและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกโดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS เข้ามาใช้งาน 6. จัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากศูนย์ CDIS แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปศูนย์เครือข่าย CDIS เป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการศึกษาประสานและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการผลิตเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อนำพาให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตะวันตกและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้
สมดังเจตนารมณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกอาจารย์ครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องไข้หวัดนกเกิดขึ้นนะครับไม่ทราบว่าเป็นประเด็นหลักหรือเปล่าซึ่งนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์ซีดิสนี้ครับจริงๆแล้วขอเรียนว่าไม่ใช่เราไม่ได้ทำเฉพาะไข้หวัดนกเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตการผลิตเพื่อส่งออกให้ปลอดภัยนะครับเราถือว่าการที่ไก่เป็นไข้หวัดนกก็ถือว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่ปลอดภัยต่อการส่งออกซีดิสก็จะเข้าไปคือรวมกันครับจริงๆแล้วงานของเราจะขออนุญาตเล่าถึงงานของเราให้ฟังก่อนที่ชื่อเราค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็มีชื่อก็คือศูนย์การศึกษานะครับเราทำงานด้านการศึกษาการศึกษาก็คือให้ความรู้แก่ทั้งเกษตรกรทั้งประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้เลี้ยงก็คือผู้เลี้ยงรวมไปถึงบุคลากรของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดนี้นะครับให้การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าทั้งพืชทั้งสัตว์ที่ปลอดภัยว่าจะควรจะผลิตยังไงครับผมนอกจากนั้นชื่อศูนย์เราอีกอันนึงก็คือเรื่องของการประสานเทคโนโลยีครับเราให้การศึกษาแล้วเราก็ยังประสานเทคโนโลยีก็คือเราจะรวบรวมเทคโนโลยีแหล่งความรู้เทคโนโลยีครับรวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะซัพพอร์ตให้เกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยส่งออกได้เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือในศูนย์นะครับก็คือเพราะนั้นก็คือเมื่อเกษตรกรผู้ผลิตหรือว่าผู้ส่งออกมีปัญหาใดๆก็ตามในกระบวนการผลิตต่างๆเหล่านี้เราก็จะประสานนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเขาประสานองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเขาครับตรงนั้นครับก็เป็นงานที่สองของเรางานที่สามแล้วเป็นงานที่สำคัญที่สุดอีกงานหนึ่งก็คือเรื่องของเครือข่ายนะครับศูนย์เครือข่ายเราเป็นศูนย์เครือข่ายคือเราเชื่อมโยงเครือข่ายใน4จังหวัดนี้นะครับเรามีศูนย์แม่คือศูนย์ซีดิสอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศูนย์กลางวิทยาเขตกำแพงแสนจากนั้นเราก็มีตั้งศูนย์ย่อยอยู่ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดซึ่งอยู่ที่สารการจังหวัดของ4จังหวัดนะครับก็เป็นศูนย์ซีดิสประจำจังหวัดทั้ง4จังหวัดแต่ว่ามีการเชื่อมต่อกันทั้ง4จังหวัดตลอดแล้วก็อย่างนั้นครับเราไม่ใช่เชื่อมต่อเฉพาะ4จังหวัดแค่นี้ในแต่ละจังหวัดยังมีการเชื่อมต่อลงไปถึงศูนย์ราชการด้านการเกษตรเกือบทุกศูนย์ราชการครับเรามีการเชื่อมโยงเป็นระบบเน็ตเวิร์คนะครับก็คือเดินสายเราเรียกว่าเป็นระบบ VPN นะครับก็คือเดินเชื่อมโยงกันทำให้หน่วยงานทั้งหมดใน40กว่าหน่วยงานเนี่ยในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเนี่ยเชื่อมต่อเป็นองค์กรเดียวกันเป็นระบบเหมือนอย่างเป็นโรงแรมเดียวกันครับเราสามารถส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบส่งผ่านเอกสารต่างๆผ่านระบบต่างๆนะครับเราก็นอกจากนั้นศูนย์ก็ยังจัดทำเรื่องของสารสนเทศครับก็คือมีอะไรบ้างครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเราดูแลเรื่องของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของศูนย์ซีดิสเองแล้วก็ศูนย์ย่อย4จังหวัดนอกจากนั้นเราก็ยังดูแลเว็บไซต์ด้านการเกษตรของหน่วยงานเกษตรต่างๆก็คือตอนนี้ก็คือทุกมีถึง40กว่าเว็บไซต์ที่ขึ้นมาอยู่กับ Cdis นะครับก็คือเราก็จะมีเว็บไซต์ที่ขึ้นต้นด้วย cdis.co.th นะครับเว็บไซต์สุพรรณบุรี.info ราชบุรี.info กาญจนบุรี.info แล้วก็นครปฐม.info นอกจากนั้นเรายังมีเว็บไซต์ของประมงของหน่วยงานต่างๆด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยรวมทั้งด้านการส่งออกนะครับซีดิสจะเป็นคนดูแลเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ช่วยประสานงานการนำข้อมูลขึ้นมาเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือเรื่องของเครือข่ายหน่วยงานต่างๆที่เขาสามารถส่งข้อมูลผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและส่งมาที่ซีดิสแล้วเราก็จะเอาขึ้นเว็บให้นะครับภายใต้ระบบที่เป็นเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายตอนนี้ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถติดต่อประมงกาญจนบุรีผ่านระบบเครือข่ายเราได้โดยที่ไม่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลเลยใช่ครับยิ่งตอนนี้ยิ่งประหยัดได้ยิ่งดีนะครับเพราะนั้นการติดต่อผ่านเครือข่ายสำคัญมากเพราะเราก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเพราะนั้นเราถึงเป็นศูนย์บางครั้งเขาก็เลยเรียกเราเป็นศูนย์เครือข่ายก็คือเราเชื่อมโยงเครือข่ายครับผมครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามอาจารย์มพิษนิดนึงนะครับลงไปถึงรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าเรื่องของการศึกษานะครับเทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาระบบต่างๆตรงนี้ไม่ทราบทางศูนย์เราได้มีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเราเรื่องผมขอเริ่มต้นที่การศึกษาก่อนการศึกษานี่เป็นเรื่องที่เราเน้นนะครับเพราะต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ย
สำคัญมากก็คือต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกรายเล็กๆหรือว่าเกษตรกรทั่วๆไปที่ขาดความรู้ความเข้าใจเนี่ยจะไม่สามารถที่จะส่งออกได้สักทำให้กระบวนการส่งออกมีปัญหาอย่างเช่นเรามีเรื่องของแกลบเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นเรื่องของ GAP นะครับก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมเนี่ยก็คือมีกิจกรรมต่างๆเกิดในแต่ละพืชถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในพืชเนี่ยก็คือมีกิจกรรมเยอะมากที่จะต้องทำในแกลบนะครับมีมาตรฐานหลายมาตรฐานเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือให้การศึกษาในการรูปแบบของการให้การศึกษาเนี่ยทางซีดิสเนี่ยจัดทำรูปแบบการศึกษาในหลายรูปแบบก็คือเป็นเรื่องของการเข้าคอร์สฝึกอบรมมาที่นี่เลยครับมาเข้าคอร์สฝึกอบรมที่นี่เลยนะครับเราก็จะมีการฝึกอบรมเกษตรกรนะครับเราประสานกับโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแกลบจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบฟาร์มฟาร์มเอเวอเรสต์นะครับผู้ฟาร์มอินสเปกเตอร์นะครับหรือถึงผู้ส่งออกนะครับเรามีรูปแบบการศึกษาแบบที่เราเรียกมันเป็น CD learning นะครับเราจะทำ CD learning ตอนนี้เราจัดทำแล้วหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องเช่นเรื่องการผลิตพืชที่ปลอดภัยนะครับการทำยังไงเกี่ยวจะปลอดภัยจากไข้หวัดนกนะครับการเลี้ยงสุกรที่ปลอดภัยนะครับการปลูกอ้อยนะครับเขตนี้เป็นเขตที่ปลูกอ้อยเยอะการปลูกอ้อยแบบที่ทำไงถึงจะไม่ให้มีมลพิษมลภาวะให้ปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงกุ้งนะครับเพื่อส่งออกนะครับอันนี้เป็นรูปของ CD learning คือท่านสามารถเข้ามาในอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาขอ CD learning ก็คือก็พิมพ์ข้อมูลแล้วก็ส่งเราจัดส่ง CD ไปให้ใน CD นี้ก็จะมีบทเรียนเลยครับมีแบบฝึกหัดมีคำถามคำตอบมีอะไรต่างจนเหมือนกับเรียนที่บ้านได้เลยเมื่อเรียนเสร็จแล้วท่านสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรออกมาอย่างนั้นเลยนะครับพิมพ์แต่แล้วคุณส่งมาก็คือท่านจะเห็นใบประกาศก็คือท่านต้องเรียนทุกขั้นตอนนะครับตอบคำถามทุกคำถามถ้าท่านผ่านท่านก็จะมองเห็นประกาศนียบัตรสำเนาประกาศนียบัตรผมก็เรียกอย่างนั้นแล้วท่านก็ส่งสำเนาประกาศนียบัตรตรงนั้นมาที่เราก็จะส่งตัวจริงกลับไปให้ท่านปัจจุบันก็มีผู้เรียนจำนวนมากนะครับที่เข้ามาเรียนในระบบนี้แล้วก็เป็นการส่งเสริมความรู้นะครับให้กับเกษตรกรกับผู้ที่สนใจนอกจากนั้นเราจะมีการเรียนบานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่านสามารถเข้ามาเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เป็นการเรียนกันก็มีประกาศนียบัตรให้เหมือนกันเรียกว่าเป็นการศึกษาแนวใหม่ครับเป็นการศึกษาซึ่งจะเข้าไปถึงพื้นที่ได้ดีขึ้นก็คืออย่างที่เรียนว่าเรามีทั้ง3ส่วนเลยคือส่วนหนึ่งก็คือเรียนในห้องเรียนของเรียนเป็น CD learning แล้วก็เป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นคือเรื่องของการศึกษานะครับในเรื่องของที่2นะครับเป็นเรื่องของการประสานเทคโนโลยีนะครับที่เราเน้นก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชหรือว่าสัตว์เราก็จะมีการประสานนำเอาเทคโนโลยีเรื่องทำไงถึงจะเลี้ยงหมูไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงทำเลี้ยงไก่ยังไงถึงจะให้ปลอดภัยนะครับพืชหลักๆพวกพืชผักส่งออกนี่สำคัญมากตอนนี้พืชผักส่งออกที่จะต้องได้แกลบหรือว่า GAP เนี่ยมีขั้นตอนเยอะมากอย่างเช่นในกระบวนการของ UREP แกลบจะมีขั้นตอนถึง14ขั้นตอนแค่ขั้นตอนแรกสุดก็ลำบากนะครับขั้นตอนแรกสุดก็คือทำอะไรฮะ Sensibility ก็คือเป็นเรื่องของการสืบค้นย้อนกลับคือเป็นยังไงฮะอาจารย์สืบค้นย้อนกลับนี่ก็คือตอนนี้เราส่งออกให้ผู้บริโภคที่อยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องสามารถเขาอยากจะทราบว่าใครเป็นผู้ปลูกของที่ผมกำลังจะรับประทานเข้าไปเราต้องสามารถสืบค้นย้อนกลับไปถึงตัวเกษตรกรผู้ผลิตได้สมมุติในกอปลูกดอกไม้ฝรั่งครับผมกำลังจะทานดอกไม้ฝรั่งมันจะมีบาร์โค้ดจากบาร์โค้ดนั้นสามารถถ้าผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนปลูกดอกไม้ฝรั่งปลูกอย่างไรพื้นที่ตรงไหนของประเทศไทยนะกระบวนการตรงนั้นเนี่ยครับก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นการสามารถตรวจสอบสืบค้นย้อนกลับสืบค้นย้อนกลับต้นตอของผู้ผลิตได้เลยว่าครับกระบวนการต่างๆตอนนี้เห็นภาพว่าก่อนจะผลิตขึ้นมาได้เกษตรกรต้องจดบันทึกว่าไม่ใช้ไม่สารเคมีครับไม่มีอะไรต่างๆขั้นตอนตามข้อกำหนดนอกจากนั้นต้องมีการจดบันทึกเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบกลับไปได้ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือขั้นตอนของครับนี่อย่างยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างที่เป็นของแกลบเพราะฉะนั้นก็คือเห็นว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเราเองก็จะเข้าไปประสานว่าสร้างโปรแกรมขึ้นมาในการที่จะช่วยเหลือติดตามเป็นขั้นเป็นตอนว่าใครส่งให้ใครมาถึงที่ไหนตั้งแต่การจดบันทึกของเกษตรกรไปจนถึงผู้ส่งออกอันนั้นก็เป็นขั้นตอนของการประสานเทคโนโลยีซึ่งที่สำคัญนอกจากนั้นเรายังมีการจัดการฝึกอบรมประสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของ
ผู้ตรวจสอบแปลงนะครับตอนนี้ก็คือเราเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีผู้ตรวจสอบแปลงว่าแปลงเขามีมาตรฐานดีไหมนะครับแล้วก็เราขออภัยคือไม่ผู้ตรวจสอบแปลงเป็นที่ปรึกษาฟาร์มฟาร์มแอดไวเซอร์เป็นที่ปรึกษาฟาร์มที่ปรึกษาฟาร์มไปดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงที่ปรึกษาฟาร์มนี้ต้องอบรมกับทางเราก่อนครับพอผ่านคอร์สเสร็จแล้วก็เข้าไปให้คำปรึกษากับเกษตรกรจากนั้นก็จะมีฟาร์มอินสเปกเตอร์หรือผู้ตรวจสอบแปลงเข้าไปตรวจสอบว่าเขาได้ทำตามขั้นตอนถูกต้องมีที่ปรึกษาก่อนครับเป็นปรึกษาจะชี้แนะให้ได้คุณภาพเท่ากันเถอะนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผ่านผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบก็จะไปตรวจสอบผ่านก็คือสินค้าตัวนี้นี่ก็จะเราก็จะออกใบคิวนะครับให้เป็นของกลุ่มเครือข่ายคัสเตอร์ภาคตะวันตกภาคกลางตะวันตกตรงนี้เป็นออกเซอร์ติฟิเคทให้เขาก็จะสามารถก็จะมีผู้ผลิตบางรายที่รับของตรงนี้เอาไปส่งออกนะครับที่กลุ่มจังหวัดใบคิวนี้ใช้ได้นานไหมครับอาจารย์คิวนี้ก็เป็นความจริงแล้วคิวเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งหมดแต่ว่าในกลุ่มผู้ส่งออกในภาคกลางตะวันตกเนี่ยเรายอมรับตรงนี้ว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับมีการตรวจสอบมีการตรวจเช็คมีกระบวนการที่ถูกต้องตามแกลก็สามารถย้อนกลับได้ทุกปีก็ต้องมีการไปเข้าไปออดิตจริงแล้วก็คือมีการทุกครั้งที่เกษตรกรปลูกก็จะมีการเข้าไปออดิตตลอดเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ผ่านข้อกำหนดตรงนั้นก็คงต้องยึดคิวคืนแล้วครับนี่ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับไม่ทราบมีตรงส่วนอื่นอีกไหมครับอาจารย์เป็นส่วนที่สำคัญนะสุดท้ายก็คือเรื่องที่อย่างที่เรียนในเบื้องต้นว่าเราเป็นเซ็นเตอร์ของการประสานงานครับก็คือตอนนี้ก็เห็นว่าหน่วยงานที่ต่อเชื่อมกับเราเนี่ยมีถึง40กว่าหน่วยงานด้านทั้งอุตสาหกรรมทั้งพาณิชย์ทั้งประมงปศุสัตว์เกษตรนะครับของตรงนี้ก็คือเชื่อมโยงที่ซีดิสเมื่อมีข่าวสารเมื่อมีข้อมูลต่างๆท่านสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เราซีดิสเราจัดทำเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็น GIS Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำแผนที่เป็นแผนที่เราเรียกว่าเป็นเทมเพลตนะครับก็คือเป็นแผนที่ที่มีระดับหมู่บ้านมีระดับตำบลมีอะไรต่างๆทำไปแล้วแต่นั้นเราเอา GPS ไปจับข้อมูลเอามาวางใส่บนแผนที่เราจะมองเห็นเป็นภาพเลยว่าตำแหน่งไหนมีการปลูกพืชอะไรบ้างอะไรบ้างที่ปลอดภัยมีตรงไหนมีการเพาะเลี้ยงกุ้งฟาร์มอยู่ตรงไหนมีอินโฟเมชันฟาร์มมีต่างๆฟาร์มใน4จังหวัดนี้ใน4จังหวัดนี้นี่จะเป็นจุดที่สำคัญท่านเข้ามาถึงท่านจะได้ข้อมูลที่สำคัญตรงนี้ไปตรงนี้คือการพัฒนาครับเรื่องของระบบสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศก็คือสารสนเทศนี่ไม่ได้รวมถึงสารสนเทศข้อมูลต่างๆซึ่งมีอยู่แล้วในส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดนี้ซีดิสเองเนี่ยลงไปเก็บข้อมูลเองนะครับเรียกว่าเป็น primaryData หรือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิก็คือลงไปเก็บถึงพื้นที่เห็นจริงเลยว่าตรงนี้เป็นฟาร์มกุ้งต่อไปท่านสามารถดูได้เลยว่าฟาร์มกุ้งตรงไหนที่ได้ GAP แล้วฟาร์มหมูตรงไหนไม่มีสารเร่งเนื้อแดงต่างๆตรงนั้นก็ตรวจสอบได้นะฮะโรงงานที่ได้ ACCP มีอยู่ตรงไหนบ้างตรงนั้นก็เป็นจุดที่ท่านเข้าสามารถเข้ามาหาข้อมูลที่เราได้เยี่ยมเลยก็วิธีการหาข้อมูลมีหลายๆทางด้วยกันนะครับอย่างที่เรียนไปทั้งการติดต่อทางโทรศัพท์ทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าทางอีเมลต่างๆก็สะดวกนะฮะไม่ทราบศูนย์ซีดิสนี่จัดตั้งมานานหรือยังครับอาจารย์จริงๆแล้วเราเริ่มจัดตั้งมาไม่นานครับเพิ่งเดือนเมษาที่ผ่านมาเองครับประมาณ 6-7 เดือนกิจกรรมเยอะมากนะครับกิจกรรมถือว่าเป็นเราทุ่มเทเวลาแล้วก็ทุ่มให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ถือว่าได้รับมอบหมายมาแล้วให้ทำตรงนี้เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของกลุ่มจังหวัดเราก็คิดว่าเพื่อให้กลุ่มจังหวัดนี้เป็นจริงๆแล้วในกลุ่มจังหวัดนี้ก็มีโครงการอยู่แค่โครงการตรงนี้ที่เป็นโครงการที่ได้งบประมาณมาทำแล้วณวันนี้ถือว่าโครงการประสบความสำเร็จหรือยังครับอาจารย์เราก็ถือว่าเนื่องจากเวลายังไม่มากนักเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นอย่างวันนี้เองเมื่อเช้าว่าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเพิ่งลงข่าวว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ว่าเขามีการประเมินโครงการต่างๆให้กับกลุ่มจังในทั้ง19กลุ่มจังหวัดนะครับว่าโครงการกลุ่มจังหวัดไหนเป็นกลุ่มจังหวัดที่ดีนะครับโครงการเราก็ทำให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตกได้รับอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่ง4จังหวัดนี้เป็นกลุ่มของเราเนี่ยอันดับหนึ่งเลยครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นระดับชาตินั่นครับก็เป็นทุกคนก็ยินดีกันมากตรงนั้นนอกจากนั้นเองเนี่ยในรูปเรื่องของโครงการดีเด่นในระดับชาติเราก็ยังติดอยู่ในอันดับต้นๆเลยครับของประเทศเลยว่าเราเป็นคงในตัวโครงการเองของซีดิสเนี่ยก็เป็นโครงการที่ได้รับการชื่นชมจาก
จากหน่วยงานที่เข้ามาประเมินครับชาติก็เป็นเรื่องที่เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าแสดงว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจก็สนใจเอาละครับทีนี้เราพูดไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทางท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วถ้าทำอย่างนั้นจะได้ไหมทำอย่างนี้จะได้ไหมก็อาจจะต้องขอความรู้เพิ่มเติมติดต่อสอบถามทางซีดิสนิดนึงไม่ทราบจะติดต่อได้ยังไงเบอร์โทรศัพท์อะไรดีครับอาจารย์ครับก็หรือว่าจะใหตามที่อยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับผมก็ติดต่อกันมาได้นะครับทีนี้ก่อนจากกันไปก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับเรื่องของไข้หวัดนกที่กำลังผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าถ้ามีกระบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยเข้าไปจัดการตั้งแต่ตอนแรกนะครับอาจารย์ก็คงจะไม่มีปัญหาในอนาคตรวมถึงเราทำการป้องกันด้วยอาจารย์บอกว่าเรื่องของสุกรเรื่องของกุ้งต่างๆมีปัญหาตลอดนะครับเราต้องเข้าไปดูแลตรวจสอบกันนะครับวันนี้ก็เวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยหมดลงแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอพิษมากที่จะตั้งศูนย์ดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับอุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจผลักดันกันเกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมมากขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับท่านผู้ชมซึ่งสนใจนะครับในเนื้อหารายการต่างๆหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อกันมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ